สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมน้ำพี่ตุ้ยมิวสิกครับนะวันนี้มีกีตาร์นะครับผมซึ่งอยากที่จะเอามาเซตอัพนะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยนะอยากที่จะให้มีการเซตอัพว่าตัวเนี้ย GNL ตัวนี้มันเล่นค่อนข้างยากอยากที่จะปรับดูว่าให้มันสามารถที่จะโยกง่ายๆเนี่ยบอกว่าพี่ตุ๋ยจะสามารถมีเทคนิคยังไงบ้างที่จะทำให้มันโยกง่ายขึ้นนะครับนะตัวนี้หลายๆท่านก็จะดูคลิปที่ผ่านมาของพี่ตุ๋ยนะครับผมนะรู้สึกว่าจะไม่น่าจะลูกค้าน่าคือคุณเจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะจำผิดขอโทษทีนะครับผมนะทีนี้นะครับตัวนี้หลายคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพ่นกาไฟนี่คือผงกาไฟนะแล้วก็เอากาวเนี่ยมายึดกับตัวนี้นะถ้าหลายท่านได้ดูคลิปตรงนั้นนะที่ผมคุยกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยคือผงกาไฟเนี่ยเอากาวเนี่ยมายึดตรงเนี่ยคือถูกต้องไม่ใช่ยึดกับตัวไม้นะไม้เปล่าๆนะอันนั้นใช้ไม่ได้นะไม้มันเป็นฉนวนนะครับมันไม่ใช่เป็นสื่อนำไฟฟ้านะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่ายึดมาจากโรงงานหรือยึดมาที่ไหนไม่แน่ใจนะครับผมนะอ๋อเดี๋ยวนี้มีตรงจุดนี้นี่ตรงจุดนี้นะครับลืมแจ้งทีมงานไปนะเดี๋ยวต้องให้ซ่อมให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมีอุดไม้ตรงนี้นะครับนะเป็นอุดไม้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพ่นกาไฟทับอีกทีนึงนะครับผมนะอันนี้พี่ตุ๋ยแจ้งให้กับลูกค้าแล้วนะครับนะบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ทำให้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเวลายึดน็อตแล้วจะมีปัญหานะครับว่ายึดน็อตไม่ดีนะครับนะมันจะยึดน็อตยึดตรงนี้ไม่อยู่นะครับผมนะครับนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของการคว้านมาจากโรงงานแล้วก็พิกาดตัวพิกาดเองเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงนะตรงรูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับผมนะครับนะตรงนี้นะทีนี้มาเรื่องของตัวบิดนะครับนะเนื่องจากว่า GNL ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ2เสาแล้ว2เสาแบบยึดต้องยึดจนตัวน็อตตัวนี้ลงไปข้างล่างด้วยนะไม่สามารถถอดตัวบิดออกมาได้นะครับผมตัวนี้นะบิดตัวนี้น่าสนใจทีนี้เรามาดูข้างหลังนี่ดูข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังนะพี่ไม่แน่ใจว่าบิดแบบนี้เป็นตัวเดิมๆหรือเปล่าอ๋อนี่เห็นรูมีรูทั้งหมด4รูไม่แน่ใจว่าอันนี้มาต่อเพิ่มหรือเปล่านะนะครับผมนะเดี๋ยวนี้กีตาร์เดี๋ยวค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าอาจจะผ่านมือมาเยอะอะไรเงี้ยครับผมนะครับนะแต่เราก็ไม่สามารถรู้ว่าออริจินอลเป็นแบบไหนนะครับผมนะอันนี้มีน็อต4รูตรงนี้นะครับ4รูโอเคนะครับนี่ตรงสายกาวตรงนี้นะครับสายกาวตรงนี้นะที่พี่ตุ๋ยจะเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าสายกาวตรงนี้เนี่ยควรที่จะให้เป็นสายเส้นใหญ่นะสายเส้นใหญ่นิดนึงเพราะอันนี้มันสายมันเล็กไปนะเดี๋ยวโยก 2-3 ทีเนี่ยเดี๋ยวเจอปัญหาแล้วปุ๊บโยกแล้วหรือว่าสปริงเนี่ยมันมาโดนตรงสายตรงนี้อาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเปลี่ยนออกมาให้นะครับนะตัวนี้มาเรื่องของสปริงนะครับสปริงนะครับสปริงตัวนี้เป็น5เส้นนะครับอันนี้ลูกค้าใส่ไปอันนี้พี่ตุ๋ยก็ไม่แน่ใจว่าแนวคิดของลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับเพราะว่าการยึดสปริงเนี่ยบางทีแล้วแต่ความชอบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ตุ้ยถอดสปริงออกนะครับเดี๋ยวถอดสปริงออกเพื่อที่จะทำการลองดูดูว่าจะถอดบิดออกมาแล้วก็มาทำปรับแต่งอะไรยังไงได้บ้างครับครับผมนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้อยากจะมีคำถามเพิ่มเติมไปด้วยนะว่าเฮ้ยสปริงที่เป็นแบบสีดำกับสปริงที่เป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนิกเกิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรือสปริงที่เป็นแบบเป็นลวดสังกะสีนะลวดสังกะสีมันจะมีลวดนะอันอย่างนี้เงาเนี่ยคือมันน่าจะผสมนิกเกิลด้วยนะครับเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะอันนี้เดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปนะครับผมนะหลายคนอาจจะไม่สังเกตนะพี่ตุ๋ยชอบสังเกตนะครับผมนะครับนะครับนี่เห็นไหมเวลาถอดออกมาปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเศษตะกั่วเศษอะไรพวกนี้เนี่ยเศษที่มันขูดออกมาพวกนี้คือค่อนข้างที่จะอันตรายนะเมื่อเวลาพวกนี้เศษพวกนี้มันกระเด็นเข้าไปอยู่ในวงจรพวกนี้นะอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมนะพวกนี้ถ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพวกเอฟเฟกต์กีตาร์อะไรต่างพวกนี้อาจจะมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าตัววงจรมันค่อนข้างถี่ใช่ไหมครับผมนะแต่ในกีตาร์อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่แน่ถ้าเศษพวกนี้เนี่ยเศษพวกนี้มันดันกระเด็นเข้าไปอยู่ในตรงอยู่ในตัววอลลุ่มนะครับอยู่ในตัววอลลุ่มแล้วเกิดมีการหมุนนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยไอเศษพวกนี้มันจะไปกัดผงคาร์บอนนะผงคาร์บอนได้นะครับผมนะอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับโอเค
พอหมุนมาด้านนี้นะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนดูโครงสร้างข้างในของมันก่อนนะครับจากตรงนี้เนี่ยผมมองดูนะครับอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคือยางหรือฟองน้ำหรืออะไรเนี่ยฝั่งนี้รู้สึกมันจะสึกด้วยนะเนี่ยฝั่งนี้จะสึกเดี๋ยวก่อนอื่นถอดออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีนึงนะครับเนี่ยเราใช้ประแจนะครับผมนะประแจบล็อกนะครับผมนะถ้าวิธีการปรับนะปรับแอคชั่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะปรับไม่ถูกนะเวลาใส่สายตึงๆไปแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้ปรับขึ้นปรับลงแบบโดยทันทีนะเพราะมันจะเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมมันจะเกิดปัญหาก็คือพวกเรื่องของเกลียวพวกนี้นะมันจะฝืนเกลียวกันเพราะมันมีดึงแรงดึงจากด้านสปริงด้านล่างด้วยแรงดึงจากสายด้านบนด้วยนี่คือปัญหาหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับผมนะนักดนตรีทั่วไปหรือว่าช่างที่อาจจะขาดประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเนี่ยสมมติว่าแรงดึงสายด้านบนใช่ไหมแรงดึงสายด้านล่างอีกแล้วเราดันมาขันตรงนี้อีกนะครับนะมันจะทำให้เกลียวต่อเกลียวนะมันฝืนกันอยู่พอมันฝืนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เกลียวพังนะหนึ่งเกลียวพังสองอาจจะเป็นเรื่องของถ้ามันแน่นยึดแน่นเกินไปเนี่ยเสาอาจจะมีปัญหาต่อรอยไม้นะครับผมนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมถอดสปริงออกแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยมาแรงดึงมันไม่มีนะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ถอดออกมานะครับนะคลายน็อตออกมาเดี๋ยวเราคลายด้านนี้ออกมาก่อนสัก 2-3 รอบแล้วมาคลายด้านนี้ก่อนนะครับนะครับประเด็นอ้าวคลายไม่ขึ้นหายไม่อ้าวหน้าเห็นไหมนี่จะเลยนะครับนะนี่เลยหน้านี่ไงสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่ตุ๋ยถอนให้ดูเห็นแล้วมองเห็นแล้วนะครับคืออะไรรู้ไหมนะครับก็คือเสามันยึดแน่นเกินไปจนทำให้ไม้ที่ยึดติดกับตัวเสาเนี่ยนี่สิ่งที่ไม่คาดฝันคือตรงนี้แหละนะครับเนี่ยสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้นะครับผมนะก็คืองานซ่อมเนี่ยนะครับนี่หยิบมาระวังนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยคือเสาพร้อมนี่มันยกขึ้นมาพร้อมทั้งอันเลยนี่นะครับผมนะนี่คือปัญหาแหละนะครับนี่โอ้นี่ตรงนี้มันหลวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยยกขึ้นยกลงได้เนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลยังไงพี่ตุ๋ยครับมันมีผลยังไงครับผมเสาอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้มันมีผลยังไงอ๋อมันมีผลนะครับผมเดี๋ยวยกออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวหล่นโดนบอดี้แล้วเป็นรอยนะครับนะอย่างนี้นะฮะมันมีผลครับผมนะเพราะว่าเรานี่เนี่ยไม่ได้ละเนี่ยขันไม่ได้ละนี่ครับเนี่ยแสดงว่าเราเซตการเซตแอคชั่นเราไม่สามารถที่จะเซตได้เลยเพราะว่าเกลียวมันแน่นเกินไปนะครับเกลียวมันแน่นเกินไปแล้วขันจนไอ้เจ้าตัวรูเนี่ยเนี่ยรูมันหวานเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายครับผมนะครับเนี่ยทีนี้นะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำยังไงก็ได้ให้เจ้าน็อตตรงนี้มันคลายตัวออกมานะครับอันนี้อาจจะเกิดเรื่องของอาจจะเกิดจากสาเหตุเรื่องของสนิมนะออกไซด์ที่อยู่ข้างในเจ้าตัวนี้นะครับแท่งตัวนี้นะครับนะถ้าเราคลายมันออกมาไม่ได้เราจะไม่สามารถเซตอัพขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นะทีนี้เรามาดูสักหลาดนิดนึงก่อนดูว่ามันยังอยู่ในสภาพดีไหมนะครับอันนี้แผ่นสักหลาดนะครับอันนี้เขาใส่2ชั้นนะครับใส่2ชั้นถามว่าแผ่นสักหลาดตรงนี้ผมคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันติดมากับ GNL ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าติดมากับ GNL นะครับผมสิ่งที่ผมมองก็คือว่าตัวนี้มันจะเก็บขี้ฝุ่นนะอันนี้เป็นไอเดียส่วนตัวนะอย่ามาดราม่านะครับเป็นไอเดียส่วนตัวนะว่าเนี่ยถ้ามันเป็นแผ่นสักหลาดมันจะเก็บขี้ฝุ่นนะมันจะเก็บขี้ฝุ่นแล้วมันจะเกิดจากความชื้นอะไรต่างๆพวกนี้มันสะสมความชื้นอย่างเช่นเราใช้พวกน้ำยาอะไรต่างๆพวกนี้เวลาเราฉีดหรือว่าเราเช็ดต่างๆพวกนี้มันจะซึมเข้ามาตรงนี้อันนี้คือวิธีการสังเกตนะอันนี้สังเกตแล้วการวิเคราะห์ของพี่ตุ๋ยนะ
ครับผมนะครับผิดถูกอย่างไรก็อย่าว่ากันนะครับผมนะอันนี้ความสังเกตนะมันจะทำให้ความชื้นตรงนี้สะสมพอสะสมเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำให้โลหะพวกนี้มันเกิดคาบออกไซด์ที่เขาเรียกว่าสนิมนะครับผมเนี่ยนี่นะกับเจ้าตัวทองแดงพวกนี้แล้วมันทำให้ยึดนั่นเนี่ยทำให้มันแน่นกันแบบนี้เนี่ยอันนี้ขันไม่ออกเลยนะครับนะทีนี้เราจะต้องใช้ตัวครีมบีบด้านนี้แล้วก็ใช้ประแจบีบด้านนี้ถ้ามันไม่ออกอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้อาจจะต้องแจ้งลูกค้านะครับนะยิ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องแจ้งลูกค้าเลยเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถทราบได้ตรงนี้เขาก็ไม่รู้นะครับผมนะหรือลูกค้าอาจจะลูกค้าอาจจะทราบแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะตรงนี้เราก็ต้องพูดในลักษณะ2แบบนะทั้งตัวช่างเองแล้วตัวลูกค้าเองลูกค้าอาจจะไม่ทราบนะครับผมนะอันนี้เราจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันครับผมแต่ทางที่ดีก็คือว่าเมื่อช่างตรวจสอบเจอแล้วปุ๊บเนี่ยแจ้งลูกค้าด่วนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทํารายการต่อไปนะครับผมนะตรงนี้นะถ้ามาในส่วนพี่ตุ๋ยนะสําหรับตัวบิดตัวนี้นะสิ่งที่พี่กับทีมงานที่จะต้องทำให้ก็คือเขาเรียกว่าสปานะสปาคือขัดเนี่ยครับผมนะขัดดูแลทำความสะอาดพวกนี้นะครับฝุ่นพวกนี้นะครับผมนะฝุ่นพวกนี้นะครับนะลูกค้าโอกาสที่จะมาทำความสะอาดนี่ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยที่เราเป็นช่างเองนะเราดูแลให้กับลูกค้าในยิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโครเมียมด้วยชุบโครเมียมด้วยเวลาขัดเงานะเข้าเครื่องขัดปุ๊บนะออกมาเดี๋ยวจะวิ่งมากเลยนะครับนะยกเว้นว่าในส่วนไหนที่มันสนิมมันกินเข้าไปแล้วนี่อย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ต้องส่องดูนิดนึงว่าตัวหนอนมันยังอยู่ไหมนะตัวลูกหนอนอะไรต่างๆมันยังอยู่ไหมนะครับผมนะสังเกตได้ว่าตัวลูกหนอนนะครับผมนะตัวลูกหนอนมันจะค่อนข้างเตี้ยมากค่อนข้างสั้นมากเลยนะค่อนข้างสั้นมากเลยนะอันนี้คือเป็นการเซตอัพที่ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมตัวหนอนพวกนี้มันจะไม่กินตรงไอ้ตรงสันมือเรานะนี่คือเทคนิคในการปรับแต่งนี่ถ้ายี่ห้อนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนะหรือการเซตอัพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาไปตัดอันนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมาจากโรงงานก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะแต่ถ้าช่างไปตัดเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องระวังเพราะเนื่องจากว่าตัดต้องให้มีส่วนที่มันเสมอกันนะครับผมนะส่วนที่มันจิกลงไปในตัวแท่นบริดตัวนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการถ่ายน้ำหนักลงไปในนี้นะครับผมนะอันนั้นมันจะลึกซึ้งไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ตุ๋ยก็จะพูดประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูนะว่าเดี๋ยวนะเอาก่อนที่จะปิดนะตรงนี้นะครับขอดูก่อนว่าตัวหนอนมันโอเคไหมตัวนี้ได้นะครับผมเช็คตัวหนอนตัวนี้ได้นะครับนี่ได้อยู่นะครับนี่ได้อยู่นะครับผมนะการทำคลิปพวกนี้นะครับผมนะเราจะอย่างน้อยได้สื่อสารกับลูกค้านะว่าโอ้เอ้ยพี่ตุ๋ยเช็คให้เราในทุกๆจุดนะครับผมนะก่อนที่จะลื้อมันออกมาเพื่อทำสปานะครับผมนะครับผมนะโอ้สปานะครับนะโอ้โหแบบกีตาร์คลินิกแมทแซดนะครับนะครับหน้านี่อ๋อได้นี่ได้นะครับเฮ้ยดีเยี่ยมเลยนะครับหน้าได้นะครับแต่นี่เห็นไหมฝุ่นเคอะเลยนะฝุ่นเคอะเลยเนี่ยตรงนี้โอ้โหด้านในนะครับผมนะถ้าไม่แกะออกมาในทุกๆจุดเนี่ยตรงนี้ครับผมนะมันจะเกิดการสะสมความชื้นนะสะสมความชื้นแล้วทำให้ตัวบิดพวกนี้เรานี่เห็นไหมมันเริ่มแล้วเห็นไหมมันเริ่มเป็นสนิมแล้วตัวนี้ถือว่าดีเพราะว่าอะไรดีว่าเขาชุบโครเมียมหนานะครับนี่ด้านในจะเป็นคราบสนิมแล้วนะคราบสนิมเยอะแล้วต่อไปอนาคตข้างหน้าก็คือจะต้องกลายเป็นลิลิกเลยสนิมเต็มเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะแก้ไขตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะต้องอัดกาวหรืออาจจะต้องแจ้งลูกค้าด้วยให้เขาทราบด้วยว่าเอ้ยมันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเราจะแก้ไขในจุดไหนได้บ้างครับผมนะโอเคครับนะเดี๋ยวตรงจุดนี้พอเปิดออกมาแล้วเราดูอะไรได้บ้างนะมีอีกอันนึงนะครับผมที่อยากที่จะแนะนำก็ในเรื่องของตัวสายกราวอะไรพวกนี้ครับผมนะสายกราวนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนั้นอยู่ในเรื่องของเทคนิคแล้วกันครับผมนะครับนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมนะฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับผมนะครับนะฝากกดไลค์กันนิดนึงแล้วก็หลายๆท่านมีคอมเมนต์อะไรดีๆครับผมนะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมนะฝากคอมเมนต์
ทักทายกันนิดนึงครับพี่ตุ๋ยจะได้รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังดูกันอยู่นะครับผมนะหรืออยากที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่าอยากที่จะรู้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับนะถ้าพี่ตุ๋ยมีตรงนั้นพี่ก็จะจัดให้ครับผมน้องๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับฝ่ายนิดนึงนะครับนะถ้าจะส่งกีตาร์มาซ่อมนะครับผมนะ0869040022ครับผมเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับทักมาก่อนในไลน์ก่อนแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาดูก่อนว่าพี่ตุ้ยราคานี้จะทำแบบนี้ประเมินราคาให้ผมนิดนึงฮะผมจะได้เตรียมเงินเตรียมทองไว้ถูกว่าผมจะได้เข้าไปทำตรงนี้ครับผมนะจะใช้เวลานานประมาณแค่ไหนทักกันมาในไลน์เลยครับผมขอบคุณครับพี่ตุ้ยมิวสิกสวัสดีครับ